จากกรณีที่มีพลเมืองดีแจ้งว่าพบเห็นสายจากเสาไฟฟ้าห้อยระยงระยางจำนวนมากดูเป็นอันตรายและไม่น่ามองบริเวณแยกประตูน้ำถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วต้องปรบมือให้แก่ผู้รับผิดชอบที่เข้ามาดำเนินการได้อย่างรวดเร็ววันที่28มกราคมที่ผ่านมาศูนย์ร่วมด้วยใจกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสายจากเสาไฟฟ้าห้อยระยงระยางจำนวนมากบริเวณแยกประตูน้ำถนนมิตรภาพหลังประสานไปที่เทศบาลนครราชสีมาซึ่งทางคุณนิพนธ์โอภาโสเจ้าหน้าที่สายด่วนเทศบาล1559เป็นผู้รับเรื่องล่าสุดสายต่างๆที่ระยงระยางเกะกะถูกจัดระเบียบเรียบร้อยทำให้แยกประตูน้ำบนถนนมิตรภาพกลับมาสวยงามสะอาดตาอีกครั้งและช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนที่ผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวเรื่องดีๆแบบนี้ร่วมด้วยใจกันขอร่วมชื่นชมครับต้องการประสานความช่วยเหลือแจ้งมาได้ที่ร่วมด้วยช่วยกันโทรสายด่วน1677ติดตามข่าวสารร่วมด้วยช่วยกันได้ที่ Facebook ร่วมด้วยช่วยกันเว็บไซต์ rd1677.com Twitter ร่วมด้วยช่วยกันและแอปพลิเคชัน Mless Q ร่วมด้วยช่วยกันดาวน์โหลดได้บนสมาร์ทโฟนทุกระบบครับ